เรียนครับสวัสดีนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับพุณครูธเนศดินสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยในวันนี้ครับเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะฮะกับเรื่องของการสร้างงาน2มิติและ3มิติครับมาดูตัวชี้วัดกันก่อนเรียนนะครับตัวชี้วัดในหน่วยนี้นะครับนักเรียนจะต้องสร้างงานทัศนศิลป์ทั้ง2มิติและ3มิติเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับอธิบายลักษณะของศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมและศิลปะแบบนามธรรมครับข้อที่2ครับสร้างสรรค์ศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมและศิลปะแบบนามธรรมครับข้อที่3นะครับชื่นชมการสร้างสรรค์ศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมและศิลปะแบบนามธรรมของตนเองและผู้อื่นครับ นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูพังสาระการเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการสร้างงาน2มิติและ3มิตินะครับจะแบ่งไปด้วย5เรื่องนะครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาเรียนในเรื่องของศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมและศิลปะแบบนามธรรมนั่นเองครับใครพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วบ้างยกมือขึ้นครับอ่าเก่งมากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสังเกตภาพและตอบคําถามกันก่อนนะครับ นักเรียนครับครูมีภาพที่น่าสนใจมาให้เรียนสังเกตและตอบคําถามกันนะครับเรียนสังเกตภาพให้ดีนะครับและดูคําถามครับคําถามนะครับถามว่าจากภาพมีภาพอะไรบ้างครับันเรียนเห็นภาพอะไรในนี้บ้างเอ่ยอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับใช่ด้วยนั่นก็คือภาพภูเขานั่นเองมีภูเขาหลายๆลูกปรากฏอยู่ในผลงานชิ้นนี้นะครับมีภาพอะไรอีกครับที่เรียนเห็น ถูกต้องนะครับมีก้อนเมฆด้วยนะครับหลายๆก้อนเลยลอยอยู่นะครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากสีสันก็คุมโทนสวยมากเลยนะครับนีนครับคำถามข้อต่อมาถามว่าภาพนี้มีลักษณะอย่างไรครับตอบได้ไหมเอ่ยใครตอบได้ยกมือขึ้นครับอ่าเก่งมากเลยนะครับคำตอบก็คือเป็นภาพภูเข่าที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับไม่เหมือนจริงตามธรรมชาตินะครับแต่มีลักษณะคล้ายๆใช่ไหมครับ ถ้าใช่แล้วนะครับใครที่ตอบถูกทุกข้อบ้างยกมือขึ้นครับโอเคเก่งมากเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรามาดูรูปภาพรูปต่อมานะฮะคุณครูก็จะให้นักเรียนสังเกตและตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับใครที่สังเกตภาพครบทั่วแล้วพร้อมที่จะตอบคำถามแล้วบ้างเอ่ยยกมือขึ้นครับสุดยอดเลยรวดเร็วทันใจนะครับคำถามในข้อนี้ถามว่าจากภาพมีภาพอะไรเห็นอะไรบ้างเอ่ย มีคนตอบมาแล้วเก่งมากนะครับเป็นภาพใบหน้าคนใช่ไหมครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับคําถามข้อต่อมาถามว่ามีลักษณะอย่างไรครับอมีคนตอบมาแล้วนะครับเก่งมากนะครับเฉลยครับเป็นสัดส่วนของใบหน้าที่ไม่เหมือนจริงตามธรรมชาตินะครับมีบางส่วนที่อาจจะบิดเบี้ยวไปนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้สังเกตภาพและตอบคําถามไปแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่างานศิลปะที่มีรูปแบบผ่องลักษณะที่ตัดทอนปรับปรุงพัฒนาคลี่คลายจากความเป็นจริงเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะนามธรรมานั้นนะฮะมีทั้งค้อนมาทางความเป็นจริงเห็นที่มาของความคิดแล้วก็ นะฮะหากแต่ค้อนไปทางนาม,มาทามากเกินไปนะครับจะรู้เรื่องที่มาของภาพได้น้อยลงนั่นเองครับนี่ก็คือคําจํากัดความของภาพที่เรียนเห็นมานะครับเราจะเรียกงานศิลปะแบบนี้ว่าอะไรครับนักเรียนครับอ่าถูกต้องนะครับนั่นก็คือศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนำม,มาทำนั่นเองครับใครที่ชอบงานศิลปะแบบนี้บ้างยกมือขึ้นครับ อ่าถ้าชอบศิละปะแบบนี้นะครับเราต้องฝึกสังเกตฝึกดูนะฮะก็จะพบว่างานศิละปะแบบนี้มีลักษณะอย่างไรรายละเอียดอย่างไรบ้างครับนักเรียนครับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับศิละปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนมามธรรมนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างใครรู้บ้างยกมือขึ้นครับอ่าเก่งมากเลยนะครับประกอบด้วย1ครับศิละปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนมามธรรมแบบ2มิติและ2ครับ ศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนำมาทำในักษณะแบบ3มิตินั่นเองครับต่อมานะครับครูมีคำถามครับนักเรียนครับครูอยากถามนักเรียนว่าศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนำมาทำแบบ2มิตินั้นนี่ฮะมีลักษณะอย่างไรใครรู้บ้างยกมือขึ้นครับอ่ามีคนรู้ด้วยนะครับเก่งมากเลยครับมาดูเฉลยดีกว่านะครับศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนำมาทำแบบ2มิตินั้นนะครับมีลักษณะคือ เป็นผลงานที่อยู่ในลักษณะงานจิตกรรมที่มี2มิติครับได้แก่ในลักษณะของความกว้างและความยาวนั่นเองครับนักเรียนครับถ้ายังไม่เข้าใจครูนะฮะจะมีตัวอย่างผลงานศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามาทรมในลักษณะแบบ2มิติมาให้นักเรียนดูกันด้วยนะครับใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ เริ่มจากตัวอย่างที่1นนะครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากนะครับเป็นภาพที่ดูแล้วสดใสสีสันนี่ฉูดฉาดเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ชื่อว่าธรรมะและอธรรมครับศิลปินที่สร้างสรรผลงานชิ้นนี้คือคุณประเทืองเอมเจริญนะฮะใช้เทคนิควิธีการสร้างสารรค์แบบสีน้ำมันบนผ้าใบค,ครับสร้างสรรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516ถึง 2,517ครับดูแล้วนะฮะมีเรื่องราวอยู่ภายในนี้ด้วยนะครับเป็นภาพของอะไรนั้นนะฮะต้องใช้เวลาและใช้ความสามารถในการสังเกตและใช้ความรู้สึกในการดูภาพชิ้นนี้นะฮะจะพบว่าภาพชิ้นนี้นั้นมีเรื่องราวอยู่ภายในหลายเรื่องเลยนะครับผลงานต่อมาครับนักเรียนครับเป็นผลงานที่เรียนได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าหุบเข่าเงียบครับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าคุณวรลิศ ฤทธาคณีนะฮะสร้างสารรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการแบบสีอะคริลิกบนผ้าใบครับสร้างสารรค์ในปีพุทธศักราช2,536นนั่นเองครับเป็นผลงานที่คุมสีได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับมีการไล่ระดับสีด้วยนะครับเป็นผลงานที่ดูแล้วเงียบสงัดนะฮะสังเกตเลยใครชอบผลงานชิ้นนี้บ้างยกมือให้ดูหน่อยครับ มีคนชอบผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับผลงานชิ้นต่อมาครับนักเรียนครับเป็นผลงานที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าเด็กชายและเด็กหญิงของศิลปินคือคุณวิชชคมุกดามนีนีฮะสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบค,ครับผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะฮะ เป็นภาพของเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนจากความเป็นจริงเนี่ยเพราะศิลปินใช้จินตนาการและเทคนิคในการสร้างสารรค์ผลงานให้ดูน่าสนใจและน่าค้นหานั่นเองครับผลงานชิ้นต่อมานะครับคล้ายๆกับศิละปะไทยเลยนะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าต้นไม้เจดีปราศาส์นะครับศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้คือชลูดนิ่มเสมอนะครับเทคนิควิธีการที่สร้างสารครค์นี่ฮะใช้หมึกจีนดินสอสีและ ไม้บนกระดาษานั่นเองครับนะักเรียนครับผลงานชิ้นนี้สร้างสารรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2535ครับเป็นผลงานที่ใช้สัญลักษณ์แทนการวัดภาพแบบเหมือนจริงนั่นเองครับนะักเรียนครับ ตัวอย่างผลงานศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนมามธรรมแบบ2มิติต่อไปนี้นะฮะก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าเหนือกรุงเทพยามราตรีนะครับศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้คือคุณพิชัยนิรัน์นะฮะใช้เทคนิควิธีการที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือใช้สีน้ํามันแล้วก็ประดับกระจกด้วยนะครับสร้างสารรค์ผลงานในปีพุทธศักราช2535ครับนักเรียนครับ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ชมตัวอย่างที่คุณครูนําเสนเอเกี่ยวกับศิละปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามาทาแบบ2มิติไปแล้วนะครับนักเรียนเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมเอ่ยใครเข้าใจศิละปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามาทาแบบ2มิติแล้วยกมือขึ้นครับอ่าเก่งมากเลยสุดยอดมากเลยนะครับงั้นเรามาต่อกันดีกว่านะครับกับคําถามข้อที่2ที่ถามว่าศิละปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามาทาแบบ3มิติ มีลักษณะอย่างไรใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นครับอ่าเก่งมากเลยครับมาดูเฉลยดีกว่าเฉลยน,นะฮะศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนมามธรรมแบบ3มิติมีลักษณะเป็นเป็นผลงานที่อยู่ในลักษณะงานประติมากรรมที่มี3มิตินี้ครับได้แก่ความกว้างความยาวความหนาหรือความลึกนั่นเองนะฮะ นักเรียนครับต่อมานะครับคุณครูมีตัวอย่างผลงานศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามาทาแบบ3มิตินี่ฮะมาให้นักเรียนดูกันด้วยนะครับนักเรียนครับดูตัวอย่างผลงานชิ้นนี้แล้วน่าสนใจมากเลยนะครับตัวอย่างชิ้นนี้คือผลงานที่มีชื่อว่าคิดคำมึงนะฮะของศิลปินคือคุณชำเรืองวิเชียนเขตนะฮะสร้างโดยเทคนิควิธีการแบบสำลิดครับสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่พุทธศักราช2499นะครับ ต่อไปครับมีตัวอย่างมาอีกแล้วนะครับตัวอย่างชิ้นนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นตัวอย่างผลงานศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามาทมแบบ3มิติครับจะสังเกตว่ามีทั้งความเหมือนจริงและความนามาทมอยู่ในผลงานชิ้นเดียวกันนะครับผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าสองสายครับศิลปินที่สร้างสารรค์ขึ้นคือคุณสมพ์อุบินครับโดยเทคนิควิธีการแบบสามริดนะฮะสร้างสารรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2 5 0 3นั่นเองครับ นักเรียนครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นมาดูผลงานชิ้นต่อไปกันดีกว่านะฮะนักเรียนครับผลงานที่เรียนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าใบหน้าในวงพระจันทร์นะฮะศิลปินที่สร้างสรรผลงานชิ้นนี้คือคุณชีวาโกลมมาลัยครับใช้เทคนิควิธีการสลักหินนะฮะสร้างสรรผลงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ครับตัวอย่างชิ้นสุดท้ายนะครับของผลงานศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนำมาทำแบบ3มิตินะครับ เป็นผลงานที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่าความปรารถนานะครับของศิลปินที่มีชื่อว่านนทิวัฒน์จันทนพลินครับใช้เทคนิคสปูปลปาสเตอร์นะฮะในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ครับนักเรียนครับจากการสังเกตดูผลงานตัวอย่างเหล่านี้นะครับครูมั่นใจว่านักเรียนคงจะเข้าใจตัวอย่างและลักษณะ ผลงานศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ Higher ่งนำมาทำแบบ3มิติกันแน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอตรวจสอบความเข้าใจหน่อยนะครับใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นครับอ่าเมื่อทุกคนเข้าใจนะครับผลงานศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนำมาทำแบบ3มมิติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันดีกว่านะครับอ่าต่อมานะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพและตอบคำถามต่อไปนี้ครับนักเรียนครับภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับ จากภาพเห็นภาพอะไรบ้างเอ่ยใครตอบได้แล้วยกมือขึ้นครับนะสุดยอดเลยตอบถูกต้องเลยนะครับนั่นก็คือภาพเลขาคณิตนะครับเป็นเลขาคณิตในลักษณะต่างๆนะครับทั้งวงกลมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเส้นตรงด้วยนะครับนักเรียนครับแล้วลักษณะเป็นอย่างไรครับอ่าเป็นลักษณะของภาพที่ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการตีความหมายนะครับว่าภาพเลขาคณิตเหล่านี้มีความหมายอย่างไรใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับนักเรียนครับภาพนี้น่าสนใจมากเลยนะครับสีสันสดใสทีเดียวนะครับนักเรียนสังเกตภาพและตอบคําถามต่อไปนี้นะครับจากภาพถามว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างครับอ่ามีคนตอบได้แล้วนะครับคําตอบก็คือภาพสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมนั่นเองครับก็เป็นภาพของเลขขาคณิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วภาพนี้ครับนักเรียนครับมีลักษณะอย่างไรครับใครตอบได้ยกมือขึ้น ه, มีคนตอบมาแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับคําตอบก็คือไม่สามารถสื่อความหมายได้ว่าแสดงถึงอะไรเนาะต้องค่อยๆสังเกตนะะว่าเป็นภาพของอะไรนั่นเองครับนักเรียนครับจากภาพที่เรียนสังเกตมาทั้ง2ภาพนี้นะครับเป็นงานศิลปะที่มีอิสระในการแสดงออกนะครับการถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างจินตภาพตามที่ศิลปินเห็นว่าเหมาะสมนั่นเองครับการสร้างสารรค์ไม่แสดงรูปภาพจากความเป็นจริง แต่มีรูปแบบเนื้อหาทัศนะและอุรมคติของศิลปินนั่นเองครับการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของงานเหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าศิลปะแบบนามธรรมาครับก็คือไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่สามารถบง่งบอกถึงเรื่องราวเนื้อหาได้เลยเนาะแต่ใช้รูปแบบวิธีการแบบเลขาคณิตในการสร้างสารรค์ผลงานนั่นเอง เพราะฉะนั้นจะดูผลงานศิลปะนามธรรมรู้เรื่องต้องหมั่นสังเกตหมั่นฝึกฝนและใช้วิธีการดูจากรูปทรงเลขาคณิตนั่นเองครับหลังจากที่นักเรียนนะครับรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะนามธรรมแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับคพณ่ครูนะฮะจะขอนําเสนอตัวอย่างผลงานศิลปะนามธรรมนะครับเพื่อให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากผลงานชิ้นแรกนะฮะผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าระดูใบไม้ร่วงนะครับของศิลปินที่มีชื่อว่าปริญญาตันติสุขนะครับ ใช้เทคนิควิธีการแบบผสมผสานนั่นเองนะครับสร้างสารรค์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะครับสังเกตว่ารูปทรงของเขาเนี่ยใช้รูปทรงทางเลขาคณิตมาสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจและสดใสนะฮะดูแล้วนะครับเป็นอะไรเอ่ยใครรู้บ้างอ้ามีคำตอบที่หลากหลายเลยครับนี่เลยครับคือตัวอย่างของศิลปะนมามธรรมเราสามารถตีความได้หลากหลายนั่นเองครับ นักเรียนครับตัวอย่างที่เรียนเห็นนี้นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นผลงานที่ชื่อว่า t i t l untitled นะครับไฟเอ็ดวานของศิลปินที่มีชื่อว่าชวริสืมปุงสุกนะครับเป็นผลงานที่ใช้ทักษะทางศิลป,ปะนามรรมานะครับนั่นก็คือใช้รูปทรงเลขาคณิตมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนั่นเองครับนักเรียนครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างผลงานศิลปะนาม,มารมในรูปแบบของ 3ม,มิติครับผลงานที่เรียนเห็นนะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับชื่อผลงานว่า positive and negative นะครับศิลปินที่สร้างสรรผลงานชิ้นนี้คือคุณพีรพงษ์ดวงแก้วนะครับใช้เทคนิควิธีการในการแกะไม้สร้างสรรค์ผลงานครับสร้างสรรค์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517นั่นเองครับนักเรียนครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพื่อ้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างต่อมาก็เกี่ยวข้องกับ ศิลปะนาม,มารมในแบบ3มิติอีกนะฮะงั้นก็คือผลงานที่มีชื่อว่าความประสานการระหว่างมวลกับเส้นรอบนอก1ครับเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าคุณพิทยาจันแย้มนะฮะใช้เทคนิควิธีการแกะหินนะครับสร้างสารรค์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518นั่นเองครับจากตัวอย่างนะฮะของศิลปะนำม,มาทำแบบ2มิติและ3มิตินะครับเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับคงจะเข้าใจผลงานศิลปะแบบนำม,มาทำ กันดีอย่างแน่นอนครับต่อจากนี้นะครับจะเป็นช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะครับใครพร้อมที่จะทํากิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วยกมือขึ้นครับอายอดเยี่ยมมากนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันดีกว่านะครับกิจกรรมคิดวิเคราะห์ในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริง กึ่งนามารมและศิลปะแบบนามารมนะครับว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเนะฮะเราจะวิเคราะห์เป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับฝั่งหนึ่งนะฮะคือส่วนของศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามารมนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือศิลปะแบบนามารมครับที่อยู่ตรงกลางนะครับคือสิ่งที่เหมือนกันนะครับระหว่างศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามารมและศิลปะแบบนามธรรมนั่นเองครับใครพร้อมที่จะคิดวิเคราะห์แล้วบ้างยกมือขึ้นครับ อ่าสุดยอดไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแบบนี้แล้วเริ่มวิเคราะห์ได้เลยครับ หมดเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเรามาดูแนวคําตอบดีก,กว่าว่าที่นักเรียนคิดวิเคราะห์ไปเนี่ยถูกต้องไหมเอ่ยอ่าโดยเริ่มจากนะครับดูในส่วนของศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมากันก่อนนะครับศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมานั้นนะครับมีลักษณะที่ตัดทอนปรปับปรุงพัฒนาคลี่คลายจากความเป็นจริงรู้เรื่องที่มาของภาพได้น้อยลงครับ ในส่วนของศิลปะแบบนาม,มารมนั้นนะครับไม่แสดงรูปภาพจากความเป็นจริงเลยนะครับส่วนใหญ่แสดงอุดมคติของศิลปินและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันระหว่างศิลปะแบบกึง่งเหมือนจริงกึ่งนาม,มารมและศิลปะแบบนาม,มารมนั่นก็คือลักษณะตัดทอนไม่แสดงความเป็นจริงครับใครตอบถูกทั้งหมดยกมือให้ดูหน่อยครับ เก่งมากเลยนะครับต่อจากนี้นะครับจะมาสู่ช่วงของภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับในวันนี้ครับครูมีภาระงานและชิ้นงานที่น่าสนใจหมายพวกเราร่วมกันปฏิบัติด้วยนะครับใครพร้อมแล้วบ้างยกมือขึ้นครับอ่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูดีกว่านักเรียนครับรายละเอียดของภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มครับกลุ่มละ3คนด้วยกันนะครับจากนั้น รวมการเลือกผลงานศิลปะแบบกึง่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมหรือศิลปะแบบนามธรรมกลุ่มละ1ประเภทนะครับแล้วร่วมกันนะฮะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ2มิติตามประเภทที่เลือกนะครับพร้อมทั้งเขียนถึงอธิบายผลงานตามหัวข้อดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือชื่อผลงานรูปแบบที่สร้างงานและแนวคิดการสื่อความหมายครับโดยนะฮะทำตามตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับมีส่วนที่ เป็นผลงานนะฮะชื่อผลงานเขียนอธิบายรูปแบบที่สร้างงานแล้วก็อธิบายแนวคิดการสื่อความหมายให้ชัดเจนครับพร้อมหรือ,อยังคบนักเรียนครับถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับอา่าดูจากจำนวนแล้วทุกคนพร้อมนะครับเมื่อพร้อมแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติชิ้นงานได้เลยครับ นักเรียนครับเมื่อทุกคนนะฮะลงมือปฏิบัติชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะเห็นว่าเลือกหลากหลายมากเลยนะครับระหว่างศิลปะแบบนามธรรมหรือศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมนะครับทั้ง2ลักษณะก็มีลักษณะที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งนักเรียนน่าจะเข้าใจลักษณะที่ตนเองเลือกนะครับงั้นเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับเริ่มจากศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมก่อนนะครับเป็นผลงานศิลปะที่มีรูปแบบของลักษณะที่ตัดทอน ปรปับปรุงพัฒนารูปทรงจากของจริงแต่ก็ยังมีเค้าโครงเดิมซึ่งทำให้ทราบที่มาของผลงานเหล่านั้นนะฮะในส่วนของศิลปะแบบนามธรรมาทักเ,เรียนครับเป็นผลงานศิลปะที่มีอิสระในการแสดงออกนะครับถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างจินตภาพตามที่ศิลปินเห็นว่าเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นมีส่วนที่เหมือนกันและต่างกันอยู่นะครับส่วนที่เหมือนกันคือเป็นผลงานที่แสดงออกนะฮะตามจินตนาการนะครับแต่ในสิ่งที่ศิลปะแบบกึ่ง เหมือนจริงและกึ่งนำม,มาทำจะเห็นชัดมากกว่าก็คือความที่ไม่จำเป็นจะต้องแสดงถึงศิละปะนำม,มาทำถึงรูปแบบอื่นๆนั่นเองครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้นะฮะและลงมือปฏิบัติชิ้นงานเกี่ยวกับศิละปะแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามรรมาและศิละปะนาม,มารมไปแล้วนะครับคุณครูนะฮะอยากให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอนะครับผลงานของนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ โดยมีคุณครูและเพื่อนๆร่วมกันให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นประเมินผลงานของนักเรียนนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้นำคำชี้แนะนะครับเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นนะฮะใครพร้อมที่จะนำเสนอแล้วบ้างยกมือขึ้นครับอ่าเมื่อทุกคนพร้อมแล้วอย่างนี้นะฮะเรามาเริ่มเสนอกันได้เลยครับ สุดยอดเลยนะครับเมื่อทุกคนนําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบอกว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับครูมีตัวอย่างผลงานนักเรียนที่น่าสนใจมาให้เรียนชื่นชมด้วยนะครับเป็นผลงานที่มีลักษณะเป็นศิลปะแบบนามธรรมานั่นเองครับชื่อผลงานว่าระหว่างทางของความสับสนในการภาวนาครับรูปแบบศิลปะแบบนามธรรมาครับแนวคิดการสื่อความหมายครับเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกช่วง สภาวะระหว่างการทำสมาธินั่นเองโดยเขาใช้รูปแบบลักษณะเลขาคณิตมาสร้างสารรค์ผลงานครับเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมาและศิลปะแบบนามธรรมาไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนนะครับคงจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรคผลงาน ของตนเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ไม่อยากให้ผลงานของนักเรียนที่นําเสนอดีๆแบบนี้หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะครับขอให้นักเรียนนะครับนำเสนอผลงานของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์อาจจะโพสต์ลงเฟซบ o o กทวิตเตอร์หรือ i n s t a g r กรของนักเรียนก็ได้ครับอาจจะมีผู้สนใจนะครับมาซื้อง,งานของนักเรียนก็ได้นะครับเป็นการเริ่มต้นหารายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับการเรียนกับครูเทเนดินสกุลในเรื่องของศิลปะกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมา และศิละปะนามาทำในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็หมดลงจบลงเพียงเท่านี้ครับต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ